งเนี้ยมันมี2ศพครับศพพม่ากับศพอะไรโดนรถชนอยู่ตรงเนี้ยอ๋อครับทีนี้ท่านผ่านท่านผ่านคิดว่าจะไปเริ่มต้นจากตรงนั้นมาครับแล้วค่อยมาเก็บทีนี้วิญญาณเขารออยู่ครับผมแล้วก็ทำให้ตอนนี้ขาดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับผมไอ้ผมไม่เลือกวิญญาณมันขาดลงมาเนี่ยเพราะว่าเขาขอร้องจะไปด้วยอ๋อครับผมนี่คือความแปลกประหลาดคงขาดเลยนะครับแล้วเขาไปด้วยพวกหมดพวกผู้ภัยมันรู้เนี่ยว่าตรงไหนจุดไหนที่มีอะไรเพราะว่าเขามาเก็บศพใช่ไหมครับเก็บศพวิญญาณครับกลายเป็นเหตุการณ์นะครับที่เขาเรียกว่าไม่เชื่อนะครับก็อย่าลบหลู่นะครับใช้วิทยานะครับธงขาดตรงนี้นะครับตกลงซึ่งหน่วยกู้ภัยก็รู้นะครับว่าที่นี่เขาเคยมาเก็บศพนะครับจากอุบัติเหตุนะครับดังนั้นเมื่อธงขาดตกลงมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับซึ่งหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับใช้วิทยาในการรับชมนะครับซึ่งเป็นความเชื่อนะครับของมูลนิธินะครับหน่วยกู้ภัยนะครับเขาก็จะทราบดีนะครับว่าจุดตรงไหนที่เคยเกิดอุบัติเหตุเคยเก็บศพนะครับซึ่งวันนี้มูลนิธิสว่างแสงธรรมมาตรฐานนะครับได้ออกมาเชิญวิญญาณสัมภเวสีนะครับที่เร่ร่อนหรือว่ายังไม่ได้ผุดเกิดนะครับไปรับส่วนบุญใหญ่ที่มูลนิธิสว่างแสงธรรมมาตรฐานขับรถผ่านมาบริเวณปากทางสูงเนินมาถึงจุดตรงนี้ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับธงขาดตกลงมานะครับซึ่งแอดมินก็ได้ประสบเหตุด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าตอนแรกไม่รู้ว่ามันขาดลงเพราะว่าลมพัดนะครับแต่ว่าพอมีคนมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องน่าบังเอิญนะครับหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งให้ท่านใช้วิทยาในการรับชมนะครับก็ถือว่าเจ้าที่มูลนิธิทุกคนก็ขนลุกนะครับเพราะว่าเขาได้มาเก็บศพที่นี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ก่อนวันเทกจัตที่สุนเนรพระสุนเนรจังหวัดราชบุรีครับตรงที่ธงขาดนี่เกิดอะไรขึ้นครับคือเป็นธงที่เราเชิญวิญญาณนะคะแล้วอยู่ดีเกิดการหลุดลงมาน่าจะคือตรงแถวที่ผ่านมาค่ะมันเคยมีอุบัติเหตุที่เสียชีวิตแล้วน่าจะเป็นการว่าเหมือนเขาน่าจะเรียกให้กลับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้ไปเชิญเขาใช่ไหมครับผมครับขอบคุณมากนะครับสามมาสามออกดิลบใครใครอยู่ไหนน้องเดียครับตอนนี้เราเคยมาเก็บศพใช่ไหมครับครับที่ธงขาดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมตั้งแต่สะพานรถเดินหน้าลงเชียงมาเลยครับครับผมมาถึงหน้าสิบเอ็ดอ๋อตรงนี้มีอุบัติเหตุเคยเกิดขึ้นนะครับนะใช่ครับมีมาแล้วหลายรายครับครับเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่า